ข้อ2ก็มีผลเสียหายมากมายนะตึกนี้งบประมาณต้องสร้าง20ล้านมันถึงจะมั่นคงมันถึงจะอยู่คงทน10ปี20ปี30ปีแต่พอได้สร้างได้30ปีมันหายไปในแผ่นดินเฉยเลยนะที่โคราชนะกลืนชีวิตคนเข้าไปอีกเนี่ยเพราะคนสร้างมันผิดศีลข้อไหนข้อ2มันไม่ใช่เสียหายแค่ตึกชีวิตของคนที่จมไปตรงนั้นอีกไม่นับไม่ได้เลยเห็นไหมถูกลักขโมยเพียงโกงเพียงนิดหน่อยแต่ว่ามันทำลายประเทศชาติของเราเป็นประเทศชาติที่อุดมสมบูรณ์มาในอดีตเป็นแหล่งข้าวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสามารถเลี้ยงคนได้ครึ่งโลกแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่ยากจนเป็นหนี้เป็นสินเป็นหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเพราะอะไรเพราะละเมิดสินข้อไหนข้อ2ที่เราจนกันอยู่ทุกวันนั้นเราใช้หนี้กันจนไม่สามารถจะหลุดจะพ้นได้เนี่ยเพราะประชาชนหรือนักบริหารนักการเมืองของเราละเมิดศีลข้อ2นะภาวะชีวิตประเทศของเราจึงเป็นอย่างนี้พอละเมิดศีลข้อ2เราจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็กินกันตามลำดับนะนี่เราไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์กันนะซับซอยกันลงมานะงบประมาณเราพัฒนาแสนหนึ่งเหลือมาพัฒนาแค่ 30,000 อย่างเงี้ยมันก็ถูกขโมยไปซะ 70,000 แล้วบ้านเมืองมันจะเจริญได้อย่างไรดังนั้นเมื่อเราไม่รักษาศีลข้อ2แล้วความสะดวกสบายเราก็ไม่มีอย่างที่เห็นแทนที่เราจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้นะมาเลเซียสิงคโปร์เล็กๆกว่าเราเขาก็ยังมีอะไรไปไกลกว่าเราก็เพราะเราผิดศีลข้อนี้ทีนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปีกลายเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มาได้รับนิมนต์ไปร่วมขบวนในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียอินเดียอย่าลืมนะว่าเป็นประเทศพุทธศาสนาก็จริงแต่เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาหายไปจากประเทศอินเดียเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปช่วยกันฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละเพราะศีลข้อนี้แหละนะโกงคอร์รัปชันเขาบอกว่าเอบุรีซึมอินไทเวนี่เขาไม่ค่อยมั่นใจนะบอกพุทธศาสนาในวิถีไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอพุทธศาสนาที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศเขาเนี่ยทำไมพุทธศาสนาจึงมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมใช่ไหมปัญหาใหญ่เรื่องอาชญากรรมศีลข้อไหนข้อที่1ใช่ไหมปัญหาคอร์รัปชันละเมิดศีลข้อไหนข้อที่2ปัญหาโสเภณีละเมิดศีลข้อไหนข้อที่3ปัญหาความแตกแยกระหว่างนักการเมืองนักบริหารทางสังคมปัญหาข้อไหนข้อ4เรื่องสื่อใช่ไหมเขาบอกว่าแค่ศีล5ในประเทศไทยยังรักษาแทบจะไม่ได้กันเลยว่างั้นโอ้โหพวกคณะพระที่ไปก็หน้าแตกไปตามๆกันเราไปเผยเขาบอกว่าคนอินเดียถึงแม้เขาจะเป็นฮินดูเป็นอิสลามเขาบอกเขาใช้ศีลธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยแทบพูดกระเบียดนิ้วเลยว่าเพราะเขาไม่ฆ่าสัตว์นะที่นั่นนะเขากินมังสวิรัตเป็นส่วนใหญ่นะปัญหาสังคมอะไรต่างๆนี่เขาก็อยู่กันได้บอกคนเขาเป็นเกือบพันล้านมั้งอินเดียตอนนี้800 900ล้านเนี่ยแต่ของเราแค่60ล้านยุ่งกันทั้งปีนะมันเขาแปะ900ล้านนี่ก็อยู่ได้กันสบายนะใช่หรือเปล่าใช่นะจีนนี่มันก็เข้าพันนะพันกว่าล้านแล้วแต่อินเดียนี่8แล้วไอ้900ล้านแน่เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีศีลธรรมนะเขาอยู่กันไม่ได้คนนึง800ก็เขาก็จนขนาดหนักแต่เขาก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยเราร่ำรวยแต่กลับว่าเป็นรวยอะไรเดี๋ยวนี้รวยหนี้นะเมื่อก่อนเรารวยเศรษฐีรวยดินดำน้ำชุ่มในน้ำมีปลาในนาปีมีข้าวเดี๋ยวนี้ในน้ำมียาในนามีอะไรในนามีหอยเชอรี่ในน้ำมีปลาในนามีหนี้ไม่ใช่มีหอยในน้ำมีผู้อื่นเพราะฉะนั้นเพราะที่เราจนทำข้อไหนที่มันตรงข้ามกับอธินาทานทำข้อไหนที่ตรงข้ามกับอธินาทานถ้าจะมุ่งรักษาไม่ลักขโมยอย่างเดียวไม่พอต้องทำตรงกันข้ามด้วยตรงกันข้ามของศีลข้อ2ได้แก่นึกช่วยกันคิดหน่อยตรงกันข้ามกับศีลข้อ1ก็คือเมตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับศีลข้อ2ก็คือการให้ทานใช่ไหมการให้ทานการบริจาคทานนะพอศีลข้อ2นั้นมันจะเอาอ่ะใช่มั้ยมันจะเอาของเขาอ่ะที่ตรงกันข้ามจะเอาก็คือต้องให้นะในประเทศไทยเราก็ชอบให้เหมือนกันนะให้เยอะเลยนะบริจาคทานไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ชอบบริจาคทานเหมือนกับประเทศไทยจริงมั้ย
จริงนะจริงเยอะเพราะนั้นประเทศไทยของเราชอบให้จึงเรียกว่าไทยไทยแปลว่าไทยะไทยทานเคยได้ยินไหมตัดทานออกนั้นเสียเรียกว่าไทยทานคือไทยผู้ให้ไทยมีความหมายสองไทยถ้ามาจากคำว่าไทยทานก็แปลว่าผู้ให้ถ้ามาจากคำว่าพระไทยก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้อิสระใช่ไหมในที่นี้เรามาคนยังมาจากไทยทานคือผู้ชอบให้ฝรั่งมังค่าพระฝรั่งที่มาอยู่ประเทศไทยนี่ไม่ยอมกลับเลยนะไม่ยอมกลับประเทศเลยเพราะอยู่กับคนไทยสบายเหลือเกินเพราะคนไทยชอบให้แต่คนไทยในขณะเดียวพอให้มากก็เป็นไงขโมยมากเหมือนกันให้เพื่อขโมยนะให้เพื่อขโมยเหมือนกับโยมนี่เขาทำบุญอะอย่างวัดเนี่ยที่ทำบุญโอ้โหนี่ไปทอดกฐิน33 ล้านเพราะเขาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ไปทอดกฐินเยอะๆแต่ว่าภาษีเงินได้ถ้าสมมุติว่าถ้าภาษีเงินได้ต้องมากกว่า33 ล้านพอไปทำบุญ33 ล้านนี่ภาษีเงินได้ที่จะเสียมากกว่านั้นเขาไม่ต้องเสียเลยเพราะว่าเอาใบอนุโมทนาบัตรไปทำไมไปหักอันนั้นออกนั้นการทำบุญมีเงื่อนงำไหมมีเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ของคนไทยนั้นไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่นะว่าเพราะนั้นบางทียิ่งให้ยิ่งจนประเทศไทยของเราเพราะมันการให้ที่ไม่อะไรไม่บริสุทธิ์ไม่ให้ไม่บริสุทธิ์เช่นเราเอาเงินไปบริจาคให้เศรษฐีอย่างเงี้ยเราเคยรวยบ้างไหมไปให้เขาบาท2 บาทแต่จะเอาของเขาเท่าไหร่500-1,000ใช่ไหมบริจาคได้ทุกงวดไปทุกวันที่1วันที่16บริจาคเงินให้เศรษฐีงวดละ1,000-2,000-3,000บริจาคนะพวกเราคงยังงดบริจาคแล้วใช่ไหมหรือบางคนยังบริจาคอยู่ยิ่งบริจาค ก็ยิ่งจนนะทำบุญกับเศรษฐีนะมาท่านให้มาทำบุญกับพระเพราะพระนี่อยู่อย่างคนจนต้องทำบุญกับคนจนแล้วก็จะได้บุญแต่ทำบุญกับคนรวยนี่ยิ่งทำก็ยิ่งจนอย่างเช่นการพนันต่างๆเนี่ยไปทำบุญกับการพนันเนี่ยมันไม่รวยยิ่งทำก็ยิ่งจนเพราะฉะนั้นคนไทยเราชอบให้แบบนั้นเวลาเราไปทำบุญกับพระกันเอาตังบาทหยอดเหรียญหยอดเหรียญบาทลงในบาทปิ้งบาทหนึ่งสาธุขอให้ถูกหวยในงวดนี้ ได้บุญไหมได้แต่มันได้น้อยมากนะขอให้ถูกหวยรวยโป๋นะมันก็ไม่รวยสักทีเพราะมันมีเงื่อนไขทำบุญแบบมีเงื่อนไขนะนั้นทำบุญเนี่ยอยากจะได้บุญมากอย่ามีเงื่อนไขกับอะไรแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ต้องปรารถนานะปรารถนาว่าอย่ามีทุกข์อย่ามีปัญหาแค่นี้ก็พอสวรรค์ก็ไม่ต้องเอาความร่ำรวยก็ไม่ต้องเอาแต่ว่าขอให้ชีวิตนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาความราบรื่นไม่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นสวรรค์ไหมเป็นนิพพานไหมเป็นนิพพานเพราะนั้นในนรกสวรรค์นิพพานในคอนเซปต์หรือในแนวความคิดของเราเนี่ยมันคนละอย่างบางทีนะเพราะนั้นเอาง่ายๆว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยขอให้ชีวิตนี้อย่ามีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางมีความต้องการปรารถนาอะไรก็ขอให้มันสำเร็จได้โดยง่ายนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อันนี้ทำบุญบาทเนี่ยขอให้ถูกหวย500 บาท 1,000 บาทมันเป็นไปได้ยากมันก็กลายเป็นคนจนไปนะเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเสียให้น้อยแต่เอาให้มากเอาเปรียบศาสนานะเอาเปรียบศาสนาเพราะฉะนั้นยิ่งทำบุญก็ยิ่งจนบางทีเพราะนั้นข้อ2ตรงข้ามกับอทินนาทานก็ได้แก่การให้ทานให้ทานมีกี่อย่าง3อย่าง1วัตถุทานวัตถุทาน2ธรรมทาน3อะไรนะแรงกายแรงใจเรียกว่าให้แรงเป็นทานเนี่ยเป็นทานประเภทไหนให้สมมุติเราทำไปทำงานให้วัดไปช่วยเพื่อนทำงานเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเนี่ยการช่วยเหลือนี่เราเรียกว่าการบริจาคแรงกายคือบริจาคนี่มันจะสูงกว่าทานนะอย่างพระเวสสันดรที่จะให้ลูกเนี่ยให้ลูกเป็นทานไม่เรียกว่าอะไรบริจาคใช่ไหมบริจาคลูกบริจาคนี่มันสูงกว่าบริจาคนั่นใช่คำบริจาคคำว่า giving ให้กับว่า donation เนี่ยต่างกัน donate เขาเคยได้ยินใช่ไหม donation คือการบริจาคกันให้แต่ giving ก็ให้กันธรรมดาเพราะนั้นในตัวธรรมทานเนี่ยรวมทั้งกายทั้งใจให้อภัยด้วยอันที่3ให้อภัยใช่ไหม1วัตถุทาน2อภัยทาน3ธรรมทานวัตถุทานก็คือให้วัตถุต่างๆที่เราเป็นของเราที่เรายอมยกให้เพราะฉะนั้นในศีลข้อ2มีอะไรเป็นฐานบอกว่าศีลข้อ1มีความโกรธเป็นฐานใช่ไหมทำให้ล่วงศีลข้อ1ศีลข้อ2มีอะไรเป็นฐานความโลภเป็นฐาน
นะการละเมิดศีลจะต้องมาจาก3ฐานในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมาจากฐานเพราะฉะนั้นการละเมิดศีลข้อ2มีความโลภเป็นฐานเมื่อเราต้องการแก้ที่จะให้ศีลข้อ2สมบูรณ์ขึ้นเราก็สละสิ่งที่เราโลภออกไปเรียกว่าการบริจาคและการให้ทานการให้ทานก็คือตัดความโลภออกไปเราก็ตัดความโลภของเราไปก็ให้การบริจาคเพราะนั้นคนไหนที่ให้ทานโดยบริสุทธิ์แล้วก็ประเทศไทยของเราที่ว่าให้ทานมากๆนี้ก็ไม่ใช่จะนั่นนะเป็นประเทศที่มีพระอริยบุคคลทุกประเภทในโลกพระโสดาบันก็มีอยู่ในประเทศไทยพระสกิทานาคามีก็อยู่ในประเทศไทยมากกว่าเพื่อนพระอนาคามีก็อยู่ในประเทศไทยมากพระอรหันต์ก็มีอยู่ในประเทศไทยมากกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นที่ไหนมันมีต่ำสุดที่นั่นก็มีอะไรด้วยมีสูงสุดด้วยนะเหมือนกันในประเทศไทยที่ว่าต่ำสุดคือปัญหาเรื่องอาชญากรรมปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องโสเภณีมากกว่าที่อื่นแต่ในขณะเดียวกันคุณธรรมที่สูงกว่าในประเทศอื่นก็มีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะที่ไหนมีต่ำสุดก็มีสูงสุดนะที่ไหนมีดีที่สุดที่นั้นก็มีชั่วที่สุดเหมือนกันเป็นของคู่กันนะถ้ามันไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ถึงที่สุดข้างนี้มันก็ไม่ถึงที่สุดข้างนั้นนะอันนี้ศีลข้อที่สองตามเจตนารมณ์คือไม่ละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นศีลข้อที่สามว่ายังไงลองว่าให้ฟังเวลาเรารับศีลแปดเนี่ยเราไม่ว่ากาเมนะเราว่าอะไรอะไรนะพวกเราเคยรักษาศีลแปดบ้างไหมถึงว่านี่จำไม่ได้เลยนะวันนั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมดีแล้วครั้งแรกในชีวิตในการรักษาศีลแปดเพราะฉะนั้นในข้อที่สามเนี่ยเราจะว่าอะไรนะอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยังเราไม่ว่ากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิทำไมจึงต่างกันถ้าเรารับศีลห้าเราว่ากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิได้แก่เราละเมิดในสิ่งที่เป็นของรักของหวงของผู้อื่นเขาเรียกว่า sexual misconduct คือประพฤติผิดในกามนะหมายความว่าไปละเมิดในสิ่งที่เป็นของรักของหวงของผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเป็นอพรหมจริยาเวรมณีคือการไม่ละเมิดพรหมจรรย์ตรงนี้ฟังให้ดีนะพรหมจรรย์นี่หมายถึงความบริสุทธิ์อย่างพระประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมพระประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เรียกว่าพระตั้งอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระคือรักษาศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์นะทีนี้ในแง่ของชาวบ้านพรหมจรรย์แบบชาวบ้านคือรักษาตัวเองรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองนะรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองให้บริสุทธิ์เพราะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่นไม่ได้เรื่องของเพศอย่างเดียวแล้วทีนี้ในสมมุติว่าเราเห็นสมุดเขาเนี่ยสวยๆของเราทุกชิ้นคนอื่นเอาของเราไปใช้หรือไม่ทำร้ายโดยที่เขาไม่มีเจตนาที่จะรักแต่ว่ามาทำให้เกิดความไม่พอใจนี่เรียกละเมิดในสิทธิของเราแต่ว่าสิ่งที่เป็นของรักของหวงสูงสุดของมนุษย์ก็คือลูกตัวผัวเมียลูกตัวผัวเมียเนี่ยเป็นสิ่งที่รักหวงยิ่งกว่าสมบัติใดๆที่เขาเรียกว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียสามีให้ใครนะนี่แสดงว่าเรารักละเมิดกันไม่ได้ในสิทธิของลูกตัวผัวเมียมีสิทธิมีเป็นของสูงเป็นมีค่าสูงเราก็ไปละเมิดกันไม่ได้ละเมิดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะแต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะในประเทศยุโรปตะวันตกเนี่ยอเมริกาเนี่ยการเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรต่างเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยทางประเทศไทยเราซึ่งมีวัฒนธรรมแบบที่รักษาศีลข้อนี้มาก่อนก็เอาตามอย่างเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเรารักษาประเพณีไม่เหมือนกันโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยมันเรื่องนี้มันฟรีไปหมดนะซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยไปมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะมีความทุกข์เพราะต้องแสวงหาสิ่งทั้งหลายมาแสวงหาเรื่องของกามทั้งหลายเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของเขาแต่ของเราวัฒนธรรมของเราสูงกว่านั้นเอาวัฒนธรรมทางยกระดับจิตให้สูงขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นสิทธิทางพรหมจรรย์ทั้งหลายไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่นเพราะนั้นวัฒนธรรมตะวันออกที่สูงกว่าตะวันตกคือสูงตรงนี้คือเราเห็นว่าเรื่องของพรหมจรรย์เป็นของสูงพรหมจรรย์ของพระเป็นของสูงถ้าใครมีแล้วญาติโยมเคารพกราบไหว้บูชาแต่ถ้าหากใครไปล่วงละเมิดพรหมจรรย์พระองค์นั้นผิดศีลอย่าว่าแต่เขาจะไม่ให้อยู่วัดแม้แต่ไล่สึกเขาก็ต้องทำเพราะว่าถ้าคนนั้นไม่มีพรหมจรรย์แล้วก็ชีวิตก็ต่ำเตี้ยแล้ว
อย่างผู้หญิงเราทุกวันนี้เหมือนกันชีวิตของผู้หญิงทุกวันนี้ต่ำเตี้ยลงไปบางคนนะก็เพราะละเมิดพรหมจรรย์ของตัวเองในรูปแบบต่างๆเราก็จะทำร้ายตัวเองละเมิดตัวเองโดยวิธีการต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงลองดูตรงข้ามข้อหนึ่งก็คือมีเมตตาตรงข้ามข้อสองให้มีการบริจาคทานให้ทานตรงข้ามข้อที่สามถ้าเราไม่ละเมิดในเรื่องพรหมจรรย์ไม่ละเมิดในเรื่องลูกตัวผัวเมียผู้อื่นเราจะบำเพ็ญธรรมข้อใดตรงข้ามเอาลองคิดกันดูมีคารวะธรรมเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเราที่เรายกมือไหว้กันเนี่ยคือไม่ต้องการที่ละเมิดกันยกมือกันเคารพกันให้เกียรติกันนะพูดใช้วาจาดีต่อกันเจตนาดีต่อกันมีการเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช้วาจาสามหาก้าวล่วงละเมิดกันไม่ใช้กิริยาอาการต่างๆที่ล่วงละเมิดที่จะแสดงอาการประณามหยามเหยียดหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันอันนี้คือวิธีการรักษาศีลข้อ3คือเคารพและให้เกียรติในสิทธิของผู้อื่นคารวะธรรมนั่นเองคือการปฏิบัติตรงกันข้ามกับถ้าสมมุติเราเคารพเมียของผู้อื่นเราก็ไม่กล้าล่วงละเมิดเคารพผัวของผู้อื่นก็ไม่กล้าล่วงละเมิดเคารพลูกของผู้อื่นเราก็ไม่กล้าล่วงละเมิดเคารพตัวเองเราก็ไม่กล้าล่วงละเมิดตัวเองเพราะฉะนั้นคารวะธรรมสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อคารวะธรรมเราเข้มแข็งเราก็ไม่ละเมิดในศีลข้อ3แต่ถ้าเราเป็นคนที่ล่วงละเมิดล่วงเกินบ่อยๆเดี๋ยวก็ไปล่วงสิทธิของผู้อื่นเมื่อล่วงสิทธิของผู้อื่นได้ก็ล่วงสิทธิของตัวเองได้เมื่อคนไหนที่เป็นคนละเมิดล่วงเกินผู้อื่นบ่อยๆคนนั้นมีเกียรติยศไหมไม่มีเกียรติยศได้รับความเคารพนับถือไหมไม่ค่อยได้รับความนับถือไม่ได้รับความเชื่อถือแต่คนไหนเคารพในสิทธิแล้วก็ให้การเคารพผู้อื่นผู้นั้นก็จะมีเกียรติยศด้วยใช่ไหมเขาก็เคารพนับถืออ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือวิธีแบบที่รักษาศีลเราต้องคำนึงในส่วนที่ตรงกันข้ามด้วยนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ชอบล่วงเกินละเมิดผู้อื่นเป็นประจำเนี่ยคนนั้นก็จะหมดเกียรติยศไม่มีใครเคารพนับถือเท่าไหร่อันนี้ต้องระวังนะถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างสง่างามอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยต้องฝึกทำความเคารพให้มากนะพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหความเคารพเขาสูงนะถ้าหากว่ามาเคยไปลงที่ไอฮันีที่สนามบินของโอกินาวาหรือทางไอ้โตเกียวบ่อยๆลูกน้องกับนายเนี่ยเดินผ่านกันมานายเนี่ยโค้งให้ลูกน้องก่อนเลยบางทีนะเคารพซึ่งกันอะไรกันบ้านเราก็เดินหน้าเชิดเลยใช่ไหมล่ะดีไม่ดีตบหัวลูกน้องเล่นบ้างหรือมาด่าไอ้ห่างไปไหนมาว่าวันนี้ไปนู่นเลยนะขอโทษที่ใช้คำนี้แต่เขาเห็นกันปั๊บเคารพกันโค้งให้กันเนี่ยโอ้โหเราดูแล้วซึ้งเพราะนั้นญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เรียกว่าดีหลายๆด้านคารวะธรรมความอ่อนโยนของเขาเพราะนั้นเขาจึงเป็นเจ้าเศรษฐกิจเจ้าอะไรหลายๆอย่างในความเป็นผู้นำของเขาเพราะเขามีตัวนี้เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะดูเหมือนอ่อนสำหรับคนมีความเคารพคารวะให้เกียรติผู้อื่นดูเหมือนคนอ่อนแอแต่นั่นคือคนเข้มแข็งเขาเรียกคนอ่อนนอกแต่แข็งในนะเหมือนมะกอกใช่ไหมมะกอกอ่อนนอกแข็งในเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องฝึกการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเราจะเป็นคนที่ได้รับความเคารพจากผู้อื่นได้รับการเชื่อถือได้รับการไว้วางใจจากผู้อื่นข้อ3ต่อไปข้อ4ว่าไงข้อ4เฮ้วันนี้เอาสัก3ข้อก็พอละมั้งเนาะเหนื่อยแล้วนี่นั่งมานานแล้วนั่งมานานถ้าไม่จบ8ข้อนี้เลิกกันไม่ได้นะใน 3-4 วันนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าศีลยังไม่จบเลยต้องขอต่อนะขอต่ออีกเพราะนั้นเอาอีกสักข้อ4นี่ยาวนะว่ากันเป็นชั่วโมงเลยถึงจะจบเลยข้อ4นี่เรื่องเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะปากคนไทยนะเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ต่อก็แล้วกันก็พูดถึงทวนอีกนิดหนึ่งว่าในศีลข้อ1 2 3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกายทุจริตเพราะว่าอากุศลกรรมบถมี10ใช่ไหมกายทุจริตมีเท่าไหร่3วจีทุจริต4ดินะโอ้จำไม่ได้แล้วเธอวจีทุจริต4มโนทุจริต3รวมเป็นเท่าไหร่
เป็น10แล้วเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ทางที่ทำให้คนไปในทางไม่ดี10ประการนะ3อย่างนี้ก็แค่3อย่างนี้ก็รักษาไม่ดีก็ไปในทางนรกแล้วว่างั้นเถอะนะกายกรรม3เพราะฉะนั้นวันนี้เราว่าถึงกายกรรม3นะ3ข้อนี้พอนะแล้วก็มันก็ได้6ข้อว่าในส่วนที่เป็นฐานของทั้งหมดเนี่ยอย่างข้อ3เนี่ยถ้าฐานของความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในข้อไหนถ้าสงเคราะห์ข้อในโลภโกรธหลงเนี่ยข้อ3นี่อยู่ในข้อไหนข้อที่1เป็นความโกรธใช่มั้ยมีฐานมาจากความโกรธข้อที่2มีฐานมาจากความโลภข้อที่3มาจากฐานมาจากความหลงในตัวเองใช่มั้ยตัวนี้เป็นโมหะเพราะนั้นแค่กายกรรม3ข้อนี้เป็นรากฐานมาจากรากฐานของกุศลครบเลย3ข้อนะโลภโกรธหลงเป็นหัวหน้าใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียงความสำคัญมาตามลำดับของศีลแค่3ข้อนี้ถ้าหากว่าเรารักษาดีๆประเทศชาติเราเป็นไงร่ำรวยไหมร่ำรวยมีเกียรติยศเป็นที่เชื่อถือของประเทศชาติอื่นมากมายแล้วก็มีความสุขสบายแค่3ข้อนี้ไม่ต้องมากอ่ะนะร่ำรวยมีความสุขเพียงพอไม่ต้องว่า8ข้อ227ข้อและแค่3ข้อต้องทำกันจริงๆดูแต่นี่แม้แต่รัฐมนตรีแม้แต่ศีลข้อเดียวมีบ้างไหมมันถึงได้เดือดร้อนนะเลือกคนที่ไม่มีศีลมีธรรมเข้าไปใครเป็นคนเลือกก็พวกเรานี่แหละใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นต่อไปต้องเลือกพวกเราเนี่ยจะเป็นคนเป็นผู้นำในรุ่นต่อไปพวกเราต้องฝึกมีศีลมีธรรมไปก่อนนะต่อไปก็จะมีนายกหญิงส.ส.หญิงที่มีศีลมีธรรมนะในพวกเราในกลุ่มของเราเนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นนายกต่อไปในอนาคตขอให้จำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะไปทำเรื่องของกายกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เรียกว่าทางแห่งที่ไปไม่ดีทุกขติเนี่ยสามประการนี้เพราะฉะนั้นในเจตนารมณ์ในเรื่องของการรักษาศีลจึงเป็นเรื่องศีลข้อหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตศีลข้อสองเพื่อรักษาทรัพย์ศีลข้อที่สามเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และเกียรติยศของตัวเองเนี่ยสามอย่างนี้ก็เพียบละถ้ารักษากันได้ดีๆแต่นี่เราไปว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามดูแล้วมันแคบเหลือเกินนะมันไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเพียงพอแต่พอเราได้มาเสวนากันวันนี้โอ้ศีลนี่มีหลายแง่หลายมุมนะโดยเฉพาะศีลข้อ3ถ้าละเมิดศีลข้อ3บ่อยๆเป็นโรคอะไรโรคเอชถูกต้องเป๊ะเลย เห็นไหมคนตายเพราะโรคเอชเพราะละเมิดศีลข้อ3ตายกันทั่วโลกเลยนะไม่ว่าพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกตายกันเพราะละเมิดศีลข้อ3ถ้าละเมิดศีลข้อ2เมื่อกี้บอกว่าละเมิดศีลข้อ1บ่อยๆทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมอายุสั้นเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บถึงอายุยาวก็เป็นขี้โรคเป็นขี้ภัยนะเอ๊หนูหรือฉันเกิดมาชาตินี้ฉันยังไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยนะทำไมไม่ค่อยสบายบ่อยๆเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคประจำตัวแสดงว่าเมื่อไรที่เราสร้างมันมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมปู่ทวดย่าทวดปู่ของปู่ทวดของทวดขึ้นไปเขาอาจจะเป็นนักฆ่ามาก่อนก็ได้แล้วผลกรรมถึงมาตกมาเป็นตกทอดมาสู่เรามันไม่พ้นไปไหนไม่พ้นมันจะต้องหมดผลกรรมแหละทีนี้ถ้าละเมิดศีลข้อ3บ่อยๆเป็นอะไรส่วนตัวคือเป็นโรคสารพัดแหละแต่ส่วนเกียรติยศชื่อเสียงถ้าหากว่าคนนั้นละเมิดศีลข้อ3บ่อยๆเสียเกียรติยศเสียชื่อเสียเสียงนะเป็นคนที่เขาไม่เคารพนับถือไม่ไว้วางใจนะใครมาเกาะแก่กับลูกกับผัวกับเมียเรานี่เขาก็ไม่ไว้วางใจแล้วใครมาระเมิดมาตาเล็กตาใหญ่ใส่เราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไว้วางใจแล้วใช่ไหมตาส้มตาหวานใส่เราเนี่ยเอ้ยไอ้นี่มันจะเอาอะไรกับเราวะเราก็จังนี้ไว้ก่อนละนะอันนี้เราก็ต้องแน่เห็นไหมแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นชัดแล้วใช่ไหมใครมาทำท่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจนี่มันจะผิดศีลข้อ3ยังไม่ทำอะไรเลยเราก็รู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วเสียละเสียเกียรติยศเสียความเคารพนับถือละคนนั้นแต่ในส่วนตัวถ้าไปละเมิดบ่อยๆที่เราเห็นได้ชัดก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคเอดส์ละนะที่โรคที่รักษาไม่หายตายลูกเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ไปพิจารณาให้ดีแล้วปัจจุบันในโลกนี้ทำไมคนจึงมาเป็นโรคเอดส์สมัยนี้เมื่อก่อนมันทำไมไม่เป็นก็สมัยนี้มันละเมิดอะไรบ่อยๆละเมิดศีลข้อ3บ่อยๆทำไมจึงละเมิดศีลข้อ3มีมากเพราะว่าโลกมันเป็นวัตถุนิยมวัตถุนิยมคนมันก็ชอบตกชอบแต่งชอบกินสิ่งกระตุ้นชอบประดับตกแต่งตัวเองกระตุ้นในเรื่องกามอารมณ์ให้สูงขึ้นเสร็จแล้วคนก็ขาดความอดทนด้วยเมื่อขาดความอดทนก็ละเมิด
ศีลข้อนี้เมื่อละเมิดศีลข้อนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ากลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นอะไรวิบากกรรมนะเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับทุกข์รับโทษจากศีลข้อนี้มากมายแล้วศีลข้อนี้ก็สำคัญคนที่ยอมตากแดดตากฝนคนยอมทำชั่วยอมลักขโมยผู้อื่นก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อสนองศีลข้อนี้เพื่อตัวเองจะได้มีอะไรได้สนองความต้องการของตัวเองได้สะดวกนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ในการรักษาศีลนะขอให้เราไปพิจารณาว่าศีลนั้นมีความสำคัญว่าคนที่จะมีศีลนั้นให้มีหัวใจของศีลด้วยถ้ารักษาหัวใจของศีลไว้ศีลทุกข้อรักษาไม่ได้เลยหัวใจของศีลมีกี่อย่างเอาหัวใจก่อนวันนี้นี่กี้ตอนแรกเราว่าความหมายของศีลแล้วได้แก่อะไรคุณบัตของหินกี่ประการ5ประการนั่นคือความหมายของศีลนะแต่อันนี้หัวใจของศีลคืออะไรหัวใจของหินคืออะไรใครเคยเห็นหัวใจหินบ้างเคยได้ยินคำว่าฮีริไหมฮีริคู่กับอะไรโอตตัปปะหมายความว่าไงฮีริโอตตัปปะนั่นแหละคือหัวใจของศีลอายชั่วกลัวบาปนั่นคือหัวใจของศีลใครมีความสำนึกอายชั่วกลัวบาปอยู่ในใจคนนั้นจะรักษาศีลได้ดีมากนะฮีริโอตตัปปะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฮีริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิโตสันตาสัพพริสาโรเกเทวธรรมติวุจเรเรากล่าวว่าทำสองประการคือหิริโอตตัปปะความอายชั่วกลัวบาปทำให้คนนั้นเป็นเทวดานะเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่รักษาศีลต้องมีหิริโอตตัปปะในหัวใจนะแล้วเหลือเวลาอีก15นาทีพวกเราเตรียมตัวสมาทานศีลได้อัธนาศีลเป็นไหมรักษาศีล8เอาให้แม่ชีนำดีกว่ามาครบกันแล้วนะคนไหนมาเข้ามาไม่ทันก็ไม่มีศีลก็ไม่ให้นอนวัดนะคืนนี้นะให้ไปนอนนอกวัดเลยอ้าวมาชีนำวรรธนาศีล8ตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนโมพร้อมกันทานาเวรมณีสิกขาปะทัง
ังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุขทัสนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุขทัสนาคันธวิเรปณะธารณะมันดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิสิเลนะสุขะติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพพุไม่ได้ถ้าคนไหนสติเข้มแข็งมากก็จะรักษาอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นสติที่จะเกิดขึ้นควรจะทำอะไรรักษาความจำที่นานที่สุดเนี่ยเมมโมรีของเราเนี่ยคนเรียนอ่านหนังสือมากๆมันไม่ค่อยจำที่ที่จะทำไงให้มันจำได้นานๆก็ต้องมีสติเพราะตัวสติที่มันจะไปชำระให้ตัวความจำของเราได้ดีถ้าคนไหนสติไม่ค่อยดีเนี่ยความจำเริ่มเลือนความจำไม่ค่อยดีเพราะตัวสตินี่เหมือนความจำเหมือนเนื้อสติเหมือนเกลือถ้าหากว่าสติไม่ดีความจำก็เสื่อมง่ายมีมุลีของเราที่เราใช้เพราะฉะนั้นพวกเรามันจะเรียนสตินอกจากจะได้บุญกุศลแล้วก็จะทำให้เราเรียนเก่งขึ้นด้วยพัฒนาการเรียนของเราให้ดีขึ้นด้วยเพราะสติที่เราทำเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงทำการเจริญสตินั้นก็ไม่ใช่ของง่ายเราจะต้องอย่างที่กล่าวมาเมื่อตอนบ่ายว่าเราอยู่บ้านเราทำงานคุ้นกับงานต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาทำงานอันหนึ่งทำงานทางใจเนี่ยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนซ้ำซากทำอะไรซ้ำซากซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละถนนแต่ละเส้นกว่าเขาจะอนุญาตให้รถวิ่งเนี่ยเขาทำอะไรก่อนเขาทำยังไงก่อนบทกันอยู่นั่นเป็นปีๆใช่ไหมอัดไปอัดมาอัดแล้วอัดอีกเพื่ออะไรซ้ำอยู่เนี่ยร้อยรอบพันรอบเพื่อต้องการอะไรความคงได้หนักแน่นใช่ไหมความมั่นคงและหนักแน่นฉันใดก็ดีเราจะให้จิตของเรามั่นคงนะแม้เราจะทำสิ่งนั้นซ้ำอยู่นั่นอุปสรรคของการทำอะไรซ้ำคืออะไรทำอะไรซ้ำเนี่ยอุปสรรคของมันคืออะไรความขี้เกียจความเบื่อหน่ายความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยพวกนี้จะเป็นอุปสรรคของมันคือจะต้องเจอผู้นี้เจอก็แล้วกันถ้าคนไหนทนได้สู้ได้คนนั้นก็ถนอมใจคนนั้นก็จะหนักแน่นได้ง่ายถ้าคนไหนสู้ไม่ได้ไปกับมันบ่อยๆถนอมใจคนนั้นก็ปวดไม่นานรถผ่านก็ถล่ม
ถนนมันหักถนนมันหลงเลยใจของเราถ้าไม่หนักแน่นไม่มันคนด้วยอำนาจของสติเดี๋ยวอารมณ์อะไรผ่านมาก็ล้มไปกับอารมณ์นั้นสุดไปกับอารมณ์นั้นก็เลยใจสุดใจเสียใจเสียอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าถนนใจของเราไม่หนักแน่นเพราะขาดการกดขาดการหนักเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือการกดการหนักให้จิตให้หนักแน่นจึงทำสิ่งนั้นเสร็จเพราะฉะนั้นเรามาทำนี้แค่3วันเนี่ยน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบผมก็มาทำที่เป็นหลายปีนะ5ปี4ปี20ปีถามว่าเบื่อไหมเธอขับรถบนถนนดีๆเนี่ยเธอเบื่อไหมไม่เบื่อถ้าขับรถบนถนนดีเป็นไงเบื่อนะอยากจะถึงไวๆถ้าขับรถถนนเรียบผมอยากจะนั่งนานๆนะฉันใดก็ดีเรามีชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งราบเรียบเนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหมนั้นก็จะต้องฝึกสติให้มากการจะฝึกสติให้มากให้ดีก็ต้องอดทนนะพระใหม่ๆบางคนมาก็นั่งทำด้วยน้ำตาแล้วนะนี่ทำไมคุณมาทำแบบนี้เป็นบ้าเป็นบอไปหรือเปล่าอะไรมานั่งยกไม้ยกมือทั้งวันคิดไปสารพัดเลยนั่นเพราะว่าสติมันไม่เข้มแข็งขึ้นมาคิดไปแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้ผมก็ได้ให้ความหมายของศีลให้เรื่องหัวใจของศีลให้เรื่องอานิสงส์ของศีลมาก็คิดว่าถึงเวลาพอสมควรก็ขออนุโมทนาในความอดทนของเราที่นั่งฟังมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นผมก็ได้กล่าวได้ว่าการที่เรามาทำนี้อาจจะทวนกระแสในชีวิตจริงของเราหลายอย่างแต่คนไหนทวนได้คนนั้นก็จะเข้มแข็งไวคนไหนทวนไม่ได้คนนั้นก็จะเป็นอ่อนแอต่อไปซึ่งก็จะทำให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองดอนแต่คนไหนทวนได้ชีวิตก็จะตื้นจะเขินไปสู่ที่ร่มที่เย็นนะเรื่อยๆก็ขอให้ความตั้งใจนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รับความสุขความร่มเย็นไปตลอดชีวิตด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ